ไม่มีใครมาเห็นหรอกครับสองคนนั้นเขาไปสนิทกันตอนไหนพวกเธอไม่ต้องไปทำงานที่ไหนทั้งนั้นแหละมาทำงานกับครูนี่วันนี้ไปที่บ้านผมไหมล่ะครับไอ้ประภาสมึงเอาลูกกูไปไว้ไหนชอบความรุนแรงพ่อจะช่วยพี่เหนื่อยยังไงดีพราวจะขอพ่อไปเรียนบัญชีต่อที่กรุงเทพนะจ๊ะพ่อไม่อยากเสียพราวไปอีกคนถ้าพ่อเห็นต้องเป็นเรื่องแน่ๆฉันจะลงทุนเพลงนี้ก่อนถ้าดังขึ้นมาห้ามมีแฟนนะลูกสองคนได้ดิบได้ดีแม่ก็ดีใจนะประภาสดวงดาวนายไม่คิดจะรับผิดชอบหรือทำอะไรเลยเหรอนี่มันลูกนายนะลูกเนี่ยระวังครับคุณจอมนี่น่ารักจริงร้านปิดแล้วนี่คิดจะหม่อมน้าเหรอผมว่าน้าเต็มใจมากกว่าฉันไงแล้วหล่อนล่ะเป็นอะไรกับประภาสไม่ทราบแค่จับใส่กระโหลกของแกไว้เลยนะเลิกยุ่งกับประภาสซะฉันจะเลิกยุ่งกับผัวของฉันได้ยังไงล่ะเขาอยากจะมาอยู่กับลูกกับฉันใจจะขาดเลิกเจ้ากี้เจ้าการสักทีหรือว่าป้าเนี่ยอยากจะมาแย่งผัวฉันอีกระจกช่วยด้วยเลือดทั้งนั้นเลยจ้ะพ่อพี่ดาวเป็นอะไรไปจ๊ะฉันจะปั้นให้เธอเป็นนักร้องเต็มตัวต่อไปเพิ่นเขาจะเข้ามาดูแลเธอในประกรณ์ประกรณ์พรพิรุณดาวลูกแห่งห้างเพลงเสียงสวรรค์ไอ้กรผมขอบคุณคุณเพลมมากๆเลยนะครับที่เอ็นดูพวกเราฉันชื่อสมชายพี่อู๋จะมาเป็นผู้จัดการวงแผลเนี่ยมันใหญ่ขึ้นทุกทีแล้วนะพี่รู้ตัวดีมีแต่นอนรอความตายเท่านั้นแหละหลานฉันคลอดแล้วใช่ไหมอยากให้ปิวมันดีขึ้นใช่ไหมก็ไปบอกให้ไอ้พาดมันกลับมาดูแลพ่อมันจะดีกว่าผมจะพาคุณไปที่บ้านของผมไปเจอพ่อกับแม่และแกมีคนที่แกรักหรือยังกำลังคบหากันอยู่ค่ะใครเต็มใจไปให้เขาจูบเต็มใจไปให้เขาจับกลับมาทำไมล่ะครับ